ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือซึ่งมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นอย่างดีโดยทำให้เราทราบว่ากระบวนการการพัฒนาที่เหมาะสมเราจะคำนึงถึงความคิดและพฤติกรรมของช่วงวัยเป็นสำคัญโดยเมื่อเราได้เข้ารับการอบรมแล้วกระบวนการลูกเสือมีอะไรที่มากกว่าสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันจริงๆมิใช่แค่เรื่องผูกเงื่อนหรือร้องรำทำเพลงเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีวิชาต่างๆให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายเทคนิคและวิธีการอบรมเด็กซึ่งมีมากมายหลายวิธีที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดอีกทั้งในเรื่องของกระบวนการการทำงานเป็นทีมการคำนึงถึงการปลูกฝังนิสัยลักษณะที่ดีต่อบ้านเมืองโดยมีวิธีการที่เหมาะสมตามห้วงวัยซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งโดยปกติแล้วผมจะปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อเป็นหลักแต่เมื่อผมได้เข้ารับการอบรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือผมได้รับทักษะเพิ่มเติมเช่นการพูดในที่ชุมชนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้